Smart Trade กับ Classic Gold โทร02618-0808พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Classic Gold Futures จำกัดครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะคุณบรรพตครับเมื่อวานนี้ทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการประกาศข่าวมาเป็นในๆนะครับบอกว่าอาจจะมีการระบายคลังน้ำมันสำรองออกมาด้วยตรงนี้ส่งผลกระทบในแง่ของการลงทุนทองคำมากน้อยแค่ไหนครับค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงไปเกือบ 2% นะคะตรงนี้ก็ยังกดดันราคาทองคำแล้วก็ทำให้เมื่อวานนะคะราคาทองคำก็ปิดลดลงไป27 US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์นะคะแล้วก็ลงไปปิดที่บริเวณ 1,657.9 เหรียญ US ดอลลาร์แล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาทองคำก็ยังคงยืนอยู่ประมาณ 1,660 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าวันอังคารนะคะก็ขึ้นไปทำไฮบริเวณ 1,696.9 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์นะคะแล้วก็ไม่ผ่านที่ระดับ 1,700 เหรียญ นะคะแล้วก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง2วันที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ขึ้นไปทำไฮสูงสุดนะคะตรงนี้ก็เห็นได้ว่าภาพนะคะก็คือราคาทองคำนะคะก็ยังถือว่าเป็นการรีบาวทางเทคนิคนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอการที่ราคาทองคำไม่สามารถยืนได้เหนือที่ระดับ 1,675 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้ดูว่าราคาทองคำนะคะแนวรับก็อยู่ที่ 1,654 เหรียญ นะคะแล้วก็ 1,645 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะส่วนในรอบสัปดาห์ก็จุดต่ำสุดก็แนวรับก็คือโลครั้งที่แล้วนะคะ 1,628 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ดูว่าถ้าราคาทองคำสามารถกลับไปยืนเหนือ 1,675 เหรียญได้นะคะก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไป 1,688 แล้วก็ 1,700 ได้ในสัปดาห์นี้ค่ะครับเมื่อวานนี้คุณนะครับผมเห็นข่าวนะครับของบทวิจัยทางด้านของโกลเมนแซกแล้วก็โซโลมอนโกลนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ระดับโลกเลยเขามองว่าทิศทางราคาทองคำในช่วงที่เหลือของปีนี้นะฮะบางเจ้าเนี่ยบอกว่าไตรมาสที่2เนี่ยจะขึ้นไปถึงสัก 1,700 นะฮะแล้วก็ปลายปีอาจจะมีโอกาสได้เห็น 2,000 เหรียญต่อทรอยออนซ์ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้คลาสสิกโกได้มีการปรับเป้าแล้วหรือยังครับค่ะสำหรับปีนี้นะคะคลาสสิกโกก็ยังมองเป้านะคะเป้าสูงสุดก็ที่ไฮเดิม 1,920 เหรียญแล้วก็มีโอกาสที่จะไปถึง 2,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างที่จริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราก็มองว่าต้นไตรมาสแรกของปีนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ราคาทองคำจะยังปรับตัวลงอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากไตรมาสแรกไปแล้วนะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ยังมีอยู่ค่ะครับนะฮะแต่ถ้าดูภายในวันนี้เดี๋ยวคงต้องเทรดตามกรอบที่คุณนัทได้ให้ไว้ด้วยกันนะครับแล้วสำหรับถ้าดูในส่วนของตัวกรอบฟิวเจอร์แหละครับมองไว้ที่เท่าไหร่ครับสำหรับกรอบฟิวเจอร์นะคะก็แนวรับ 24,350 นะคะแล้วก็ 24,200 นะคะส่วนแนวต้านที่ระดับ24,650แล้วก็ 24,850 ค่ะครับถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยแนะนำให้เข้าไปทยอยสะสมได้หรือยังครับค่ะสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะก็ให้ดูที่แนวรับต่างๆที่นัดให้ไว้นะคะว่าอย่าง 1,654 หรือว่า 1,645 เหรียญ นะคะค่อยๆเข้ามาทยอยสะสมตามแนวรับต่างๆถ้าเกิดว่ายืนสามารถยืนได้ตามแนวรับต่างๆก็ค่อยๆเข้ามาทยอยสะสมเพราะว่าภาพตอนนี้นะคะยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงมาจากระดับตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,675 เหรียญ นะคะโอกาสที่ภาพทางเทคนิคปรับตัวลงก็ยังมีอยู่แล้วก็อย่างวันนี้นะคะก็ต้องติดตามตัวเลข GDP นะคะของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศออกมาด้วยนะคะ รวมทั้งสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีประเด็นเรื่องการประชุมของรัฐมนตรีคลังของยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาทองจะผันผวนตามค่าเงินยูโรก็ยังมีอยู่ด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นขอสั้นๆนิดนึงครับว่าถ้าหากว่าท่านไหนจะเข้าไปลงทุนทองคำเนี่ยยังสามารถที่จะถือข้ามวันได้ไหมครับค่ะสำหรับทองคำนะคะยังสามารถถือข้ามวันได้นะคะแต่ว่าอยากที่จะให้เข้ามาทยอยสะสมเวลาราคาทองคำปรับตัวลงมาตามแนวรับเพราะว่าถ้าตอนนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้เป็นทิศทางขาขึ้นนะคะถ้าเกิดราคาทองคำสามารถกลับไปยืนเหนือ 1,700 เหรียญตรงนั้นแรงเข้ามาซื้อของทองคำก็จะมีอยู่เยอะแต่ช่วงนี้เนี่ยภาพทางเทคนิคยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้ถึงโลเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคำก็
นักลงทุนก็อยากจะให้เข้ามาทยอยสะสมเวลาราคาทองคำปรับตัวไปแรงๆดีกว่าค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณชมท่านไหนมีคำถามเรื่องการลงทุนทองคำนะฮะแล้วอยากได้รับฟังนะครับในส่วนของมุมมองทองคำแบบเจาะลึกก็โทรศัพท์เข้าไปที่ Classic Gold Futures ได้ทุกสาขานะครับ